ปิดท้ายกันที่อินเดียนะครับเมื่อเกิดเหตุสลดใจนะครับนักศึกษาหญิงวัยเพียง19ปีถูกครูฝึกผลักลงจากระเบียงในระหว่างการซ้อมกระโดดลงจากอาคารนะครับแต่ว่าเกิดพลาดศีรษะกระแทกระเบียงก่อนตกลงมาเสียชีวิตครับในคลิปที่ได้รับการเผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นโลเกตวารีนักศึกษาหญิงวัย19ปีของวิทยาลัยศิลปะและวิทยาการกาไลมาเข้าเมืองโคอิมบาโตรัฐทมินนาดูนะครับนั่งฟังครูฝึกอยู่ที่ระเบียงอาคารระหว่างการซ้อมการจัดการภัยพิบัติและการปฐมพยาบาลแต่ว่าโดยที่เธอไม่ทันตั้งตัวครับครูฝึกก็ผลักเธอตกจากอาคารและโชคร้ายที่ศีรษะของเธอกระแทกขอบกันศาสตร์ก่อนจะร่วงลงมาบนตาข่ายที่รองอยู่เบื้องล่างเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่12กรกฎาคมและมีนักศึกษา20คนอาสาสมัครเข้าร่วมการฝึกโดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมหนีออกจากอาคารในกรณีที่เกิดภัยพิบัตินะครับเพื่อนนักศึกษาคนหนึ่งบอกว่าตอนแรกเด็กสาวเคราะห์ร้ายบอกว่าสนใจจะกระโดดจากชั้น2แต่ว่าเกิดเปลี่ยนใจซึ่งครูฝึกก็ได้เกลี้ยกล่อมและช่วยให้เธอเกิดความมั่นใจแต่เธอก็ยังกลัวและไม่กล้ากระโดดด้านครูฝึกได้เร่งเร้าเธอและผลักเธอในที่สุดโชคร้ายที่เธอกระแทกเข้ากับกันศาสตร์คอนกรีตทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่คอและศีรษะและเมื่อไปถึงโรงพยาบาลก็สายเกินไปครับ